นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะแล้วก็จะนะครับบอกนะครับ BBFC นิดนึงนะแต่ก่อนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับผมเล่นนะฮะไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะแบบนี้พี่ๆเคยเห็นไหมครับพระในลักษณะที่เรียกว่ารูปเต่าแบบนี้นะครับแล้วมีพระสังฆจายแบบนี้นะครับใครทราบนะว่าหลวงพ่ออะไรแบบนี้นะครับคือหลวงปู่หลิวนะฮะวัดไร่แตงทองนะครับแบบนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยผมก็เล่นนะครับแต่วันนี้นะผมจะขออนุญาตนะครับบอกพี่ๆว่านะครับใครนะฮะที่มีพระนะครับเต่าแบบนี้นะครับหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับนี่คุณอาจจะเห็นนะครับแล้วมีแบบในคลิปนี้นะนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับแสงอาจจะสะท้อนนะก็ขออภัยนะครับเอาเป็นว่านะครับนี่แบบนี้นะครับเนื้อทองคำนะครับเป็นพระนะครับที่นะครับอาจจะนะครับมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่นะครับนิยมเล่นหานะครับเป็นพระหลักๆนะครับที่นะครับหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้บูชาได้เช่านะครับนี่นะครับเนื้อทองคำแบบนี้นะครับนี่ผมเปิดให้ดูจริงๆพระนะครับหลวงปู่หลิวเนี่ยมีเยอะมากนะพี่ๆนี่ผมให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่มีตัวอย่างพระบูชาไหมแต่ผมนี่นะครับพระบูชาแบบนี้นะครับนี่นะฮะนะครับใครมีนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์3นิ้ว9นิ้วนะครับพระนะครับพระบูชาแบบนี้นะฮะของพ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่นะครับใครมีนี่นะครับติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับทุกสภาพนะครับราคาขึ้นอยู่กับความสวยนะครับพี่ๆนี่นะครับพระเยอะมากนะครับก็ให้พี่ๆดูคร่าวๆนะครับเอาเป็นว่ามีพระรูปทรงแบบนี้แล้วมั่นใจนะครับว่าพระพี่แท้เนี่ยนะครับส่งมาขายผมได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เคยเห็นไหมฮะกันหาชาลีแบบนี้นะครับนี่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมียังหลงเหลือนะครับยังไม่ได้ปล่อยติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับมีพระอื่นนะครับไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีผมรับพระเครื่องพระบูชานะครับเหรียญเกจิคณาจารย์นะครับเครื่องเงินนะครับลงถมของสะสมเก่าๆนะครับสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับผมดูพระนะครับทุกรุ่นทุกเกจินะครับที่มีราคาเล่นหานิยมในวงการนะครับพี่ๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนึกถึงผมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ